ื่อนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเป็นแค่ลุยยักษ์มันหยับกระทู้เล่นตายครับหือคิดว่าฉันมากันแค่นี้เหรอหรือแบบนั่นมันกาจะมีเมจ้าไอ้เกี่ยวก่อนตบผึ่งให้ตัวนั่นแหละครับทำไมฮีโร่อย่างหนูอีถ้าหยิบลงแรงมักจะโดนด่าแบบนี้ใช่เอามาทำไมเด็ดด่าเด็ดก็น้อยแทงก็ไม่ได้เอ้ยกูมีอีนี่เลยพี่ไม่เคยชนะเลยโอ้แต่ทว่าแต่ทว่าจากข้อมูลอัปเดตล่าสุดของการแข่งขันอาวีโปรีภายใน4สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีการหยิบลูอีทั้งหมด18ครั้งซึ่งมีอัตราการชนะสูงถึง 72.22% หรือสูงเป็นอันดับ2ของฮีโร่ทั้งหมดเลยครับวันนี้ยูแซดเขานำเสนอทุกเทคนิคทุกเคล็ดลับที่จะได้ลุยยังไงให้โคตรปวดแบบชำนักแข่งโปรีโอ้โหปูเสือรอเลยโดยผมขอเริ่มจากนำเสนอ3ช็อตไฮไลท์นี้ครับ1อย่าหวังจะได้กลับวาร์ปดักหน้าลุกสกามโดยเหตุการณ์นี้เริ่มจากการที่ไวเลตของมูหวานโดนเทนถ่ายเข้าบอมแต่ทางลุยของตอบเองก็กดล้างช่วยพร้อมฟิกเกอร์หนีได้ทันจากนั้นเขาก็วางสกิล2วอยพอท่อบอกวาร์ปกลับบ้านเพื่อให้ไวเลตกลับไปเติมเลือดพร้อมกับวางอัลติเมทสกิลเซอร์เคิลกราวตรงบริเวณนี้เนื่องจากประกอบด้วย2เหตุผลครับ1ต้องการสร้างดาเมจเพื่อไล่เอลสูงให้ถอยออกไป2เนื่องจากสังเกตเห็นเทนที่กำลังพุ่งเข้ามาตรงนี้จึงทำการวางเซอร์เคิลกราวดักหน้าเพื่อหวังเรียกเพื่อนมาลุมสกรรมเพนอย่าให้ได้กลับส่งผลให้เหตุการณ์ต่อไปเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับขอไปต่อช็อตที่2ผัดกันไฟผัดกันเติมเลือดต้องบอกก่อนเลยครับว่าการมีโรอีก็เปรียบเสมือนการมีบ่อเติมเลือดทุกทีไม่ว่าจะเป็นการวางบ่อวาร์ปปกติการเล่นกับบ่อด้วยเซอร์เคิลกาวในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือแม้แต่ถ้าโรอีไม่ได้อยู่ฐานก็วางสกิล2แล้วค่อยเรียกเพื่อนมาด้วยเซอร์เคิลกาวแบบไหนก็ดีหมดครับมันเลิศมากโดยเหตุการณ์ที่ทางทีมเบคอนทำหวังจะขึ้นบ้านให้ได้แต่ทางเรียวมาของมากี้และคริกซี่ของคิมเซนเซเองกับมีเลือดไม่พร้อมไฟส่งผลให้โรอีต้องส่ง2คนนี้กลับบ้านก่อนแล้วค่อยเรียกมาเติมไฟด้วยเซอร์เคิลกาวที่หลังและเมื่อทางวันเดอร์กับลูอี้เลือดน้อยจากการรับไฟช่วงแรกก็วาร์ปผัดกันไปเติมเลือดและกลับมาเข้าไฟใหม่ซึ่งส่งผลให้เกมนั้นทางเบคอนทำสามารถปิดจบเกมได้ภายในไม่ถึง15นาทีเลยครับสุดยอดขอไปต่อช็อตที่3เบี่ยงความสนใจเพื่อเก็บกอดสเตรเยอร์ซึ่งเหตุการณ์นี้เริ่มจากการที่ทีมเคียวจีได้มีการกระจายตัวให้อยู่โซนด้านล่างของแผนที่เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของทีมฝั่งทารอนโดยทิ้งลูอี้ให้อยู่บริเวณกอดสเตรเยอร์ครับและเมื่อเบี่ยงเบนความสนใจได้แล้วก็ให้ลูอี้เรียกลูเซเกตเก่าเพื่อไปตีกอดสเตรเยอร์ซึ่งทำให้ทีมฝั่งทารอนรีบวิ่งไปเติมกอดสเตรเยอร์แต่ด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลทำให้ไปไม่ทันส่งผลให้ในท้ายที่สุดทางทีมเคียวจีได้กอดสเตรเยอร์ไปครับซึ่งตรงนี้เองจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกไฟที่สำคัญของแมตช์นี้เลยครับโดยในฉากสุดท้ายทางทีมทารอนกำลังจะเป็นฝ่ายชนะจากการที่เก็บทีม KLG ได้ทั้งหมดโดยทางทีมทารอนตัดสินใจแทงป้อมรีบจบเกมแต่ทว่าเกิดเหตุการณ์นี้ครับมีใครมาตีเอ้ยแต่ยังไงดียิงแทงยิงแทงเอ้ยมีคลิปเกิดเอาดิยิงเอาคลิปสู้เขาเอายิงล้มหมดนั่นแหละครับแวนการ์ดที่เกิดมาช่วยตีก็คือผลพลอยได้จากการสังหารกอซิยะก่อนอันนี้ไปเองนี่แหละครับซึ่งส่งผลให้ทางทีมเคียวจีกลับมาพลิกไฟชนะในแมตช์นี้ไปในท้ายที่สุดครับอีน้องมันม่วงมันร้ายนะนอกจากนี้ยังมีเทคนิคอื่นของการเล่นโลอีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น1การวางบ่อวับในพุ่มแล้วค่อยเข้าไปเช็คเพราะถ้าหากมีสตูดอดักในพุ่มจะได้วับกลับบ้านได้ทันครับ2เทคนิคการตีป้อมโดยที่ไม่ต้องมีครีปจากการวางบ่อในป้อมสตูตีเสร็จแล้ววับหนีอีนี่มันร้ายนะหัวหน้า3เทคนิควางอัลติเมทสกิลเซอร์เคิลกล่าวเรียกลมเพื่อกดดันโซนเอากอดสเลเยอร์4เทคนิควิกลมเพื่อจบบ้าน5เทคนิคเรียกวับด้วยอัลติเมทสกิลเซอร์เคิลกล่าวเพื่อปิดล้อมศัตรูหรือแม้แต่เป็นฉากที่ช่วยเพื่อนสวยๆก็มีให้เห็นบ่อยครับอ้าวหวาดเสียวแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบรูอี้เป็นฮีโร่ต้องอาศัยทีมเวิร์คอาศัยการสื่อสารกันให้เข้าใจไม่งั้นอาจจะกลับกลายเป็นฮีโร่ที่ไร้ประโยชน์ตัวนึงเลยก็ว่าได้ครับเห็นไหมครับเทคนิคดีๆที่ไม่ค่อยเห็นได้ในแรงปกติแต่สามารถเก็บเกี่ยวได้จากการแข่งขันอวีโปรีแบบนี้มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวีคที่5เปิดสนามครึ่งหลังเสาร์อาทิตย์นี้เบคอนทำเจอทั้งทารอนทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเขาจะครองชนะต่อเนื่อง20แมตช์ได้อยู่หรือไม่บอกเลยครับว่าสัปดาห์นี้ห้ามพลาดและพิเศษสุดๆสำหรับใครที่รับชมการแข่งขันเป็นประจำสามารถรับสกิลลิจและฮิลอีกถาวรฟรีเพียงแค่ดูการแข่งขันผ่านทางเวเลอร์ทีวีในเกมโดยสามารถกดดูง่ายตรงถ้วยข้างรูปโปรไฟล์ซึ่งสามารถสะสมแต้มกิจกรรมได้ทุกวันที่มีการแข่งขันเลยนะครับนอกจากนี้ช่องทางอื่นๆก็สามารถรับชมได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กของไกน่าอาวีทัวร์นาเมนต์และไกน่าอาวีไทยแลนด์ซึ่งรวมไปถึงช่องทางยูทูบของไกน่าอาวีไทยแลนด์อีกด้วยครับโดยจะมีการถ่ายทอดสดทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เริ่มแข่งเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปครับอย่าลืมมาเชียร์ทีมโปรดกันเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการจดหรือการแข่งอาวีโปรีก EP 4ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักแชทเพจถามผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมตอบเองทุกแชทเลยนะและถ้าใครเป็นหนึ่งใน 80% ที่ไม่กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตั้งใจทำทุกคลิปจริงๆนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ